การกราดยิงเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่รัฐมิชิแกนนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนด้วยกันหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะปรากฏว่าเป็นเด็กนักเรียนชายอายุแค่15ปีเท่านั้นค่ะเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนออกซ์ฟอร์ดไฮสคูลนะคะในเมืองออกซ์ฟอร์ดรัฐมิชิแกนของสหรัฐเมื่อเวลาเที่ยง51นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าราวๆเที่ยงคืน51นาทีของวันนี้ตามเวลาในบ้านเราค่ะส่งผลทำให้เด็กนักเรียน3คนเสียชีวิตนะคะเป็นเด็กนักเรียนชายวัย16ปี1คนเด็กนักเรียนหญิงวัย14ปีแล้วก็นักเรียนหญิงวัย17ปีอีกอย่างละคนรวมถึงทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก8คนด้วยกันตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นเด็กอายุ15ปีค่ะเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นปีที่2นะคะลงมือก่อเหตุคนเดียวด้วยอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติและเปิดฉากยิงเข้าใส่ผู้คนราว 15-20 นัดแต่ยังคงไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุนะคะหลังเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุเนี่ยเขาก็มอบตัวภายในเวลา5นาทีผู้ช่วยในอำเภอท้องที่ดังกล่าวค่ะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังเกิดเหตุว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเวลา 12:51 นาทีหลังจากนั้นภายในเวลาไม่กี่นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งสายด่วน911เนี่ยมากถึง100สายด้วยกันหลังเกิดเหตุโรงเรียนอพยพทั้งครูนักเรียนออกไปขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะรายงานระบุว่าในบรรดาผู้บาดเจ็บ8คนเนี่ยมี2คนอาการหนักต้องเข้ารับการผ่าตัดส่วนอีก6คนตอนนี้อาการคงที่แล้วระหว่างแถลงข่าวค่ะเจ้าหน้าที่ยังระบุอีกด้วยว่านับจนถึงตอนนี้ผู้ก่อเหตุปฏิเสธที่จะให้ปากคำแล้วก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะโดยผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าไม่ให้เขาคุยกับตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านของผู้ก่อเหตุแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงไม่ทราบจริงๆว่าเขาพกอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรด้านประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ในรัฐมินนิโซตานะคะก็ระบุว่าได้รับแจ้งข้อมูลของเหตุกราดยิงแล้วแล้วก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียค่ะ I was informed after the tour I learned about a school shooting in Michigan We learned well as we learned the full details my heart goes out to the families enduring the unimaginable grief of losing a loved oneApparently, there were somewhere in the order of 9 people shot, and several, or 3, I think, are dead. ด้านผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะคะได้กล่าวถึงเหตุกราดยิงดังกล่าวว่าเป็นปัญหาแบบอเมริกันค่ะที่จำเป็นต้องแก้ไขนะคะโดยเหตุกราดยิงในโรงเรียนนั้นมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะและมีรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะระหว่างช่วงที่ทางการสหรัฐเนี่ยเขาใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิดจนถึงตอนนี้ในปี2021มีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นรวมๆแล้วนะคะถึง138ครั้งด้วยกันค่ะ